ในดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยซีรีส์ Wednesday วันนี้ผมจะมาบอกอย่างนี้นะว่าถ้าคุณยังไม่ได้ดูนะซีรีส์ Wednesday เนี่ยมันพลาดมากแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาผมฝากหนึ่งอย่างสิฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับการกด Subscribe มันก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและการกดไลค์เนี่ยมันจะช่วยทำให้คนมองเห็นคลิปนี้มากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูเนี่ยอาจจะมีเหตุผลเหมือนตอนแรกที่ผมไม่ได้เริ่มดูสักทีคือเราไม่ได้รู้สึกว่าอินกับอดัมแฟมิลี่ประสบการณ์เท่าที่ผ่านมานะครับที่เรามีส่วนร่วมกับอดัมแฟมิลี่ไม่ว่าจะอยู่ในงานของภาพยนตร์หรือการ์ตูนหรือสไตล์ไหนก็ตามนะครับหนึ่งอย่างที่มีคือตลกฝืดเอาจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยคอนเน็กกับมุกตลกของอดัมแฟมิลี่เท่าไหร่นะในอดีตเราก็ดูได้เพลินๆคือสนุกดีครับสนุกดีดูได้เพลินๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบฮาก้าคือหนังคอมเมดี้มันมีทางให้เลือกอีกเยอะนะครับส่วนใหญ่อดัมแฟมิลี่ก็คือว่างจริงๆอ่ะถึงจะดูนะครับผมไม่ใช่แฟนเอางั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูนะหลุดรอดกระแสทนทานทนกระแสได้จนดูคลิปนี้อยู่เนี่ยมึงไม่น่าจะตัดสินใจจะดูมันหรือไม่ก็อาจจะไม่ว่างจริงๆผมจะบอกว่ามึงลองเซิร์ฟสักตอนนึงแล้วมึงจะเหมือนกูเลยคือไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอาอย่างนี้อย่างน้อยๆถ้ามึงไม่ชอบอดัมแฟมิลี่แล้วมึงยังไม่ได้ตัดสินใจดูกูในฐานะเพื่อนมึงคนนึงจะบอกว่าไอ้สัตว์มันโฟกัสให้เราดูมันได้ชัดขึ้นปกติอดัมแฟมิลี่เนี่ยเขาจะเน้นเล่าบ้านอดัมถูกไหมครับมันก็จะไปเล่าพ่อหน่อยนึงแม่หน่อยนึงเวนส์เดย์กับน้องชายหน่อยนึงไปเล่าบรรยากาศโดยรวมมีคุณลุงคุณยายว่ากันไปถูกไหมครับคุณยายอาจจะประกอบหน่อยออกน้อยนิดแต่ว่ามันจะมีคุณลุงเขาด้วยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศในครอบครัวอดัมความวายป่วงครอบครัวอดัมก็เป็นเหมือนครอบครัวผีเอาง่ายๆคอนเซปต์ของครอบครัวอดัมก็คือมันเป็นการสะท้อนสังคมด้วยความที่มันสตาร์ทจากการ์ตูนสั้นอย่างเช่นเราจะได้เห็นตลอดว่าบ้านอดัมนี่เขาก็จะซื้อของขวัญให้ลูกเป็นเครื่องทรมานตัวเองมีสัตว์เลี้ยงเป็นมือเมื่อตอนเด็กๆอ่ะผมเข้าใจด้วยว่าเป็นมือของคนขับรถแฟรงเกนสไตน์อ่ะผมเข้าใจอย่างนั้นแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าอ๋อนั่นแหละคือความลับของบ้านอดัมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนดูที่ชอบเขาเนี่ยก็จะสะโขบมันว่าเป็นดาร์คคอมเมดี้ใช่ไหมเป็นดาร์คคอมเมดี้คือคำว่าดาร์คคอมเมดี้เนี่ยมันเป็นการพูดเจาะลึกในเบสของช่องหนังที่เราพูดกันปกติว่าเป็นดาร์คคอมเมดี้ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะถามผมเนี่ยเผื่อใครอยากทราบว่าพี่เอาจริงๆแล้วถ้าพูดเป็นเบสของช่องหนังมาตรฐานนะครับอดัมแฟมิลี่เนี่ยจะช่องอะไรกันแน่สำหรับผมเนี่ยอดัมแฟมิลี่ก็คือคอมเมดี้นั่นแหละครับถ้าเป็นหนังเราก็จะชอบพูดกันว่าแบดโจ๊กมันเป็นตลกร้ายนะครับแต่ถ้าเราพูดว่าแบดโจ๊กเนี่ยมันจะกว้างเกินไปสำหรับการพูดถึงอดัมแฟมิลี่คือเราพูดว่าแบดโจ๊กเราจะไม่นึกถึงอดัมแฟมิลี่ถูกไหมครับแต่ถ้าเราพูดว่าดาร์คคอมเมดี้อดัมแฟมิลี่ขึ้นมาในหัวคุณอันดับหนึ่งตัวทิมเบอร์ตันนะครับผมเอาอดัมแฟมิลี่นะครับผมมาเขย่าล้างน้ำและเช็ดปัดฝุ่นมันใหม่นะครับเอามาตั้งให้เราดูแต่เขาสโคบเล่าที่เวนส์เดย์คนเดียวพอเขาสโคบเล่าที่เวนส์เดย์คนเดียวสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนก็คือเราโฟกัสง่ายขึ้นจากปกติเราดูอดัมแฟมิลี่เราก็ดูบรรยากาศเนาะคุยกับคนดูบ้างไม่คุยกับคนดูบ้างก็แล้วแต่นะครับผมเรื่องงานศิลปะเรื่องปกติแต่เขาก็เล่าในมุมกว้างๆครอบครัวอดัมแต่ว่าพอเป็น Wednesday ปั๊บมันสโคบเลยว่า Wednesday หนังเรื่องนี้คือ Wednesday คือถ้าพูดถึงอดัมแฟมิลี่นะครับนอกจากมอนเตเซียบโกเมสเนี่ย Wednesday นี่แหละที่ผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ถ้าคำว่าแบดโจ๊กอ่ะไอ้ดาร์คคอมเมดี้อ่ะจะไปติดอยู่ที่ใครมากที่สุดคือติดอยู่ที่ตัวละครตัวนี้แหละมากที่สุดและวันนี้พอทิมเบอร์ตันเขาเลือกที่จะเอาเวนส์เดย์มาตั้งแล้วให้พวกเราโฟกัสเกาะติดเวนส์เดย์ไปด้วยเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ใกล้ชิดตัวละครเวนส์เดย์มากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วตัวละครเวนส์เดย์มีเสน่ห์นางเป็นคนที่ลึกลับไม่เฉพาะบุคลิกลึกลับคือจิตใจก็ลึกลับ เป็นเด็กหน้านิ่งที่โหยหาที่จะฆาตกรรมน้องชายตลอดเวลา ซึ่งพอทิมเบอร์ตันนะครับจับเวนส์เดย์มาไว้ในซีรีส์ธรรมชาติของซีรีส์หนึ่งอย่างก็คือแอร์ไทม์มันเยอะถูกไหมครับแอร์ไทม์ตรงเนี้ยเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียคือถ้าพ่วงกับเอาไม่อยู่เอาง่ายๆนะครับพูดภาษาบ้านๆคือเอาไม่อยู่นะครับบริหารจัดการเรื่องแอร์ไทม์ที่มีเยอะนี้ไม่ได้มันจะเอื่อยทันทีมึงลองนึกถึง Resident Evil ดิไอ้สัตว์น้ำท่วมปากเหมือนจะจบแม่งเวลายังเหลือจะจบแล้วแต่เวลายังเหลือคราวนี้น้ำเยอะเลยเหี้ย
ไม่มีเนื้อเลยดอกแต่พอทิมเบอร์ตันเขาเอาอยู่แล้วเขามองว่าเฮ้ยไอแอร์ไทม์ที่เยอะอ่ะนั่นคือช่วงเวลาที่คนดูจะได้ใกล้ชิดแล้วหลงรักเวนส์เดย์ในที่สุดไอสัตว์ทิมเบอร์ตันเอาอยู่จริงๆโอเคซีรีส์ตัวนี้ไม่ได้กำกับโดยทิมเบอร์ตันคนเดียวนะครับทิมเบอร์ตันเป็นผู้กำกับที่สตาร์ทโปรเจกต์นี้มาก็คือเจ้าของโปรเจกต์นี้ทิมเบอร์ตันกำกับ4ตอนนะครับผมแล้วก็แบ่งที่เหลือเนี่ยให้กับผู้กำกับอีก2คนก็คือเจมส์มาเชลนะครับแล้วก็แกรนจามอนเทโรนะครับผมซึ่งผู้กำกับอีก2คนเนี่ยกำกับเรื่องอะไรมาผ่านเรื่องอะไรมานั้นไม่สำคัญสำคัญที่ณตอนนี้เขาทำให้แอร์ไทม์ที่มันมีมากมายจนล้นเหลือ8ตอนเนี่ยเป็นการให้เราเกาะติดกับ Wednesday หนังเรื่องนี้ชื่อ Wednesday ถูกไหมครับแน่นอนมันจะต้องโฟกัสแต่ Wednesday แต่หนังเรื่องนี้เขาโฟกัสหนักกว่าซีรีส์เรื่องอื่นๆไหนๆด้วยซ้ำไปคือ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะของเรื่องเราจะได้ติดอยู่กับ Wednesday ซีรีส์ Wednesday พาเราไปพบชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นยันนอนยันตื่นไม่เห็นนอนด้วยตื่นยันตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่น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 เป็นเด็กที่แม่งไม่ค่อยกระพริบตาเลยผมได้ไปเห็นบทสัมภาษณ์ของเจน่าออเทก้าด้วยนะครับผมที่เขาคุยกับทิมเบอร์ตันประมาณว่าไอ้บุคลิกถลึงตาของนางนะครับก้มหน้า45องศาแล้วถลึงตาเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกับพริบตาเขาแสดงครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะกระพริบตาบ่อยสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยทิมเบอร์ตันเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเธอก็ไม่ต้องกระพริบตาถลึงตาไปเลยก็แล้วกันแล้วก็มันก็เลยได้เป็นสวักอย่างที่คุณเห็นนะครับ Wednesday ซึ่งมันค่อนข้างลงตัวนะแล้วก็พูดถึงสวักของเจน่าออเทก้านิดนึงก็ได้นะครับผมนี่เป็นการวิเคราะห์นะครับผมก็ไม่ได้คุยกับเจน่าออเทก้าโดยตรงแหละแต่ก็ใช้ความรู้ที่มีวิเคราะห์เอานะครับผมปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นมุมกล้องหรือเป็นโพซิชันของนักแสดงคนที่อยู่บนสุดมองมาสู่คนที่อยู่ล่างสุดเนี่ยเหมือนมีอำนาจมากกว่าพูดกันง่ายๆนะครับคนที่อยู่ล่างสุดก็เหมือนมีอำนาจน้อยกว่าเป็นผู้ที่อยู่ต่ำกว่าแต่พวกนี้มันจะมีไซด์เอฟเฟกต์เจน่าออเทก้าเล่นสวักก้มหน้า45องศาเพราะตัวละครเวนส์เดย์เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากและไม่แคร์ใครเลยเพราะฉะนั้นการก้มหน้า45องศาที่เจน่าออเทก้าแสดงออกไปนะครับมันเลยบ่งบอกถึงการที่เขาพยายามต้องการจะข่มคนอื่นตลอดเวลาด้วยความที่ตัวละครเวนส์เดย์ครับเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครนะครับเข้าหาคนไม่เก่งไม่ค่อยอยากเข้าหาใครด้วยซ้ำไปเริ่มเรื่องมาเขาก็จะมีการอยากเอาชนะคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาคือจริงๆตัวละครเวนส์เดย์สำหรับผมมีอีโก้สูงมีการอยากเอาชนะเพราะฉะนั้นเจน่าออเทก้าเขาเลยเลือกที่จะก้มหน้า45องศายิ่งเวนส์เดย์เนี่ยไม่ใช่แค่ก้มหน้า45องศาอย่างเดียวนางถลึงตาอยู่ตลอดเวลาแล้วปากนิ่งหน้านิ่งจะไม่ค่อยแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้ามากเท่าไหร่แต่ว่าเจน่าออเทก้านี่เขาก็พยายามหยอดอยู่นะสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความนิ่งของนางมากๆตลอดทั้ง EP ตั้งแต่ EP แรกมาเลย 2-3 เนี่ยพอนิ่งมากๆปั๊บพอนางเริ่มยิ้มมุมปากนิดนึงเราจะรู้สึกได้เลยว่านางกำลังพอใจอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวที่ส่งผลต่อบุคลิกของนางด้วยนะครับก็ไปดูเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดู Wednesday นะซีรีส์ Wednesday กูแนะนำอย่างนี้ดูตอนนึงเชื่อกูดูตอนนึงถ้ามึงไม่ติดอมขี้มาพ่นหน้ากูเลยโคตรติดไอ้เหี้ยโคตรพลาดที่ดูช้าจริงๆๆเป็นอีกครั้งที่รู้สึกว่าโคตรพลาดที่ดูช้าเพราะฉะนั้นนะครับในดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยเนี่ยผมขอพูดไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวจะได้ไปพูดต่อกันในสปอยนะครับเอาเป็นว่าคะแนนที่ผมจะให้ Wednesday นะครับณตอนนี้นะอยู่ที่ 8.5 คะแนนครับชอบมากชอบมากแต่ปริศนาในเรื่องสำหรับผมมันยังง่ายไปหน่อยจริงๆสำหรับผมรู้สึกว่าง่ายไปหน่อยถ้ามันทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันขี้คายยากกว่านี้อีกนิดนึงเดายากกว่านี้อีกนิดนึงผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันไปก้าวได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณลองไปดูก่อนนะครับอย่างน้อยๆลองดูสักตอนนึงแล้วคุณจะรู้เลยว่า24ชั่วโมงต่อวันเนี่ยไม่พอจริงใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ Wednesday นะครับก็เข้าไปดูได้ใน Netflix นะครับส่วนใครที่ดูแล้วนะครับผมดูคลิปต่อไปได้เลยครับ